สร้างทางใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงมูลค่าสินค้านำเข้าและส่งออกไปประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นเพิ่มทวีการหัวมือทางด้านการค้ากับประเทศเวียดนามสบายดีท่านผู้ชมตามข่าวจากสปป.ลาวได้เริ่มการก่อสร้างบรรดาถนนหลวงในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงรวมมูลค่า7ล้านดอลลาร์สหรัฐบรรดาถนนเหล่านั้นจะเสริมต่อกับบรรดาถนนต่างๆในเขตตัวเมืองหลวงเวียงจันทน์ซึ่งอาจจะสามารถลดพรความแออัดในการสัญจรบนท้องถนนได้อยู่ในเมืองใหม่บึงทาดหลวงจะรวมมี3ถนนใหญ่ถนนสาย1จากไฟแดงโพนทันถึงบ้านโน้นหวายถนนกว้าง36เมตรรวม6เลนประกอบด้วยไฟเยื่อทางถนนนี้จะเริ่มสร้างแต่ท้ายปี2018และจะเปิดใช้ในปี2019นี้เองภายหลังสำเร็จแล้วจะสร้างถนนที่2จะแล่นจากตลาดบ้านดอนกอยไปถึงเมืองน้อยซึ่งมีความกว้าง24เมตรและยาว400เมตรถนนที่3จะแล่นจากลาวไอเต็กอาเซนมอไปถึงถนนเต4ซึ่งมีความกว้าง24เมตรและยาว760เมตรนอกจากถนนต่างๆในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงแล้วยังมีหลายเส้นทางในเขตตัวเมืองเวียงจันทน์ที่กำลังก่อสร้างเส้นโครงการสร้างทาง11กิโลเมตรแล่นจากบ้านดอนนกขุมเมืองศรีสัตนาคไปถึงเส้นทาง450ปีปัจจุบันสำเร็จแล้ว 70%และจะให้สำเร็จในปี2019นี้เองนอกนั้นยังมีเส้นทางสายด่วน 15.3 กิโลเมตรซึ่งแล่นจากลาวไอเต็กไปถึงบ้านดอนมะคายเมืองไซธนีถนนนี้จะมี4เลนจะสร้างขนานกับถนนไก่สอนถ้าสำเร็จโครงการสร้างทางต่างๆนี้จะพาให้การสัญจรบนท้องถนนสะดวกยิ่งขึ้นสบายดีสบายดีตามข่าวจากเวียงจันทน์ใหม่มูลค่าสินค้านำเข้าประเทศและส่งออกระหว่างลาวเวียดนามในปี2018ได้เพิ่มขึ้นถึง1ตื้อดอลลาร์สหรัฐลาวสามารถสร้างรายรับจากสินค้าส่งออกไปเวียดนามได้ 723.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐรายจ่ายที่นำสินค้าเข้าประเทศจากประเทศเวียดนามแม่น 552.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าที่ส่งออกของลาวส่วนใหญ่เป็นประเภทน้ำดื่มไม่สำเร็จรูปเฟอร์นิเจอร์กาเฟ่สาลีมันฝรั่งเข่าและอื่นๆประเภทสินค้าที่นำเข้าเช่นน้ำมันเสื้อไฟปุ๋ยเหล็กเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องก่อสร้างต่างๆลาวเวียดนามคู่ค่าใหญ่อันดับ3จากประเทศไทยและประเทศจีนเวียดนามลงทุนในสปป.ลาวมี409โครงการมูลค่าประมาณ 4.1 ตื้อดอลลาร์สหรัฐส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานไฟฟ้าบ่อแห่ขนส่งและอื่นๆในปี2019รัฐบาลลาวคาดว่าจะขาดดุลมูลค่าสินค้าที่ส่งออกและนำเข้าประมาณ259ล้านดอลลาร์สหรัฐในนั้นส่งออกประมาณ 5,516 ล้านดอลลาร์และนำเข้าประมาณ 5,775 ล้านดอลลาร์ดังท่านสมดีดวงดีห้องนายกรัฐมนตรีเสนอต่อกองประชุมสภาในเดือน12ผ่านมาตลาดส่งออกของสปป.ลาวรวมมีประเทศไทยประเทศจีนเวียดนามนอกนั้นยังมีอินเดียญี่ปุ่นเยอรมันและสหรัฐอเมริกานี่เป็นข่าวจากสปป.ลาวสบายดีสบายดีท่านผู้ชมตามข่าวสารประเทศลาวรัฐบาลลาวและเวียดนามได้สืบต่อหัวมือทางด้านการค้านับมือนับขยายตัวทั้งสองรัฐบาลยังสุกดันให้โครงการสร้างทางรถไฟแต่เวียงจันทร์ไปหาท่าแขกจนถึงท่าเรือวุงอ่างประเทศเวียดนามเติ้นเอิบสุกดันให้ดำเนินโครงการสร้างทางด่วนฮานอยเวียงจันทน์โครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าหลวงพะบางและการค้าขายตามบริเวณสายแดนลาวเวียดนามนอกนั้นรัฐบาลเวียดนามยังเห็นดีให้สปป.ลาวเข้าร่วมลงทุนพัฒนาท่าเรือวุงอ่าง12วุงอ่าง3เพื่อให้ลาวมีทางออกสู่ทะเลและพัฒนาให้ท่าเรือนี้เป็นท่าเรือสากลของสปป.ลาว
พร้อมนั้นลาวยังสัญญาจะขายไฟฟ้าให้ประเทศเวียดนามนี่คือโครงการหัวมือลาวเวียดนามนับมือนับมีประสิทธิภาพในฐานเพื่อนมิตรที่ดีและสวยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาสบายดี